ทีนี้ก็มีโรงเรียนบางโรงเรียนน่ารักมากเรากําลังพูดถึงโรงนี้ค่ะที่อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเข้าอกเข้าใจผู้ปกครองแต่น่ารักตรงไหนดู Facebook ของโรงเรียนเขาเนี่ยขึ้นคับข่าวครบประเด็นเอาไว้เป็นวอลด้วยอ่ะแสดงว่าเคยออกรายการอะไรของเราตั้งแต่สมัยคุณโสพลยังอยู่เลยใช่สมัยพี่เจียยังอยู่นะคะก็นี่แหละค่ะก็บอกเลยนะคะว่าโรงเรียนนี้เนี่ยนะก็คือโรงเรียนหนองไผ่ในพระสังฆาราชูปถัมภ์โรงเรียนนี้ออกประกาศว่านะคะคือโรงเรียนหนองไผ่เนี่ยเขาช่วยเหลือทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองงดเก็บค่าเทอมโอ้โหนะโรงเรียนหนองไผ่งดเก็บค่าเทอมภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ครับผมนะฮะค่าเทอมเนี่ย 1,700 บาทนะครับนอกจากนี้ยังงดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีก 1,500 บาทรวมๆแล้วก็ 3,200 บาทเนี่ยนะฮะงดไปเลยงดจัดเก็บไปเลยประกาศให้ผู้ปกครองเนี่ยสบายใจได้นอกจากนี้เขาบอกว่าแนวทางการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยประกาศงดอันนี้ดีนะเก็บค่าประกันชีวิตก็มีแต่คือไม่ต้องจ่ายค่าไม่ต้องจ่ายค่าเทอมแต่ว่าค่าประกันและสาธารณกุศลเนี่ยนะคะคือเก็บ300บาทเพราะว่าคืออันนี้จะเป็นมาตรการในการช่วยเหลือนักเรียนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุอื่นๆอะไรแบบนี้นะคะผู้ปกครองก็เบาใจไปได้เยอะจ่ายแค่300บาทนะครับค่าเทอมเทอมนี้เนี่ยโรงเรียนบอกงดเก็บไปก่อนช่วยผู้ปกครองไปก่อนนะฮะในช่วงโควิด19แบบนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะก็จะมีค่าเครื่องแบบนักเรียนเครื่องแบบนักเรียนก็พวกเสื้อกางเกงกระโปรงนะฮะเขามีอัตราไงนะฮะม.ต้นเนี่ยนะฮะ450บาทต่อคนต่อปีม.ปลายเนี่ย500บาทต่อคนต่อปีทีนี้โรงเรียนก็ประกาศนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้ปกครองคนไหนที่ใช้ชุดเดิมนักเรียนยังใส่ได้ไม่ต้องซื้อก็ไม่ต้องถ้าเตรียมมาอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อกับทางโรงเรียนคุณจะมาซื้อแค่ถุงเท้าซื้อเข็มขัดซื้อชุดลูกเสือชุดอะไรอย่างเงี้ยได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเต็มๆแบบ500ต่อชุดไงใช่คุณมาซื้อแยกได้นะคะก็เป็นการช่วยเหลือในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ปกครองคนไหนมีความประสงค์ที่จะสมัครใจบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันนี้ก็ทำได้ไม่สงวนนะคะก็ถ้าผู้ปกครองคนไหนมีจิตอันเป็นกุศลอยากจะสนับสนุนทางการศึกษาก็สามารถที่จะบริจาคให้กับทางโรงเรียนหนองไผ่ได้ช่วยเต็มที่นะเกิดว่าบางคนอาจจะบอกว่าโหแล้วทำไมโรงเรียนเพิ่งมาประกาศอ่ะไปซื้อมาไว้แล้วเพราะว่าอาทิตย์หน้าจะเปิดเทอมแล้วโรงเรียนบอกไม่เป็นไรนะคุณพ่อคุณแม่เอาใบเสร็จที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อมาะนะฮะเอามาให้ฝ่ายธุรการเดี๋ยวโรงเรียนเนี่ยนะฮะคืนเงินให้โอ้โหทำให้ทุกอย่างนะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยมาเรียนแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสบายใจนะฮะโอ้โหต้องชื่นชมเลยเนี่ยนะฮะโรงเรียนหนองไผ่ที่เพชรบูรณ์ใช่นะคะเข้าใจหัวอกของผู้ปกครองที่มีภาระในช่วงนี้ความเดือดร้อนในช่วงนี้ก็ถือว่าหนักกันทุกทั่วหัวระแหงจริงๆนะคะแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนของคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ก็รู้กันทั่วกันว่าเรียนออนไลน์กันอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นพอมาเริ่มเปิดภาคการศึกษาใหม่เนี่ยช่วยอะไรได้ก็ช่วยซึ่งทางโรงเรียนหนองไผ่ก็ไม่สงวนสิทธิ์นะคะถ้าเกิดโรงเรียนอื่นจะทำตามบ้างนะคะ